ลำดับที่สองขอน้อมกราบอาราธนาพระเดชพระคุณพระศรีศิลปาจารย์ด็อกเตอร์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7ผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารในนามคณะศิษยานุศิษย์ในพระเดชพระคุณหลวงปู่ฝ่ายบรรพชิตขอกราบอาราธนาครับลำดับที่3ขอเจริญพรเรียนเชิญคุณพ่อกิจใจชัยอาจประธานคณะกรรมการวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารเลขานุการมูลนิธิวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารปฏิบัติหน้าที่แทนพระครูโสพลสุวรรณาธรประธานมูลนิธิวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารขอเจริญพรเรียนเชิญลำดับที่สี่ขอเจริญพรเรียนเชิญคุณสุพรปณิธานสิริกุลในนามคณะศิษยานุศิษย์ฝ่ายคารวาสในพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลน้อมถวายเครื่องสักการะขอเจริญพรเรียนเชิญและลำดับที่5ขอเจริญพรเรียนเชิญท่านยุทธพงษ์ชัยสอนท่านนายอำเภอจอมทองในนามส่วนราชการน้อมถวายเครื่องสักการะและลำดับที่6ขอเจริญพรเรียนเชิญท่านมนเทียนคูคำมีผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ขอเจริญพรเรียนเชิญลำดับต่อไปกล่าวขอน้อมกราบอาราธนาพระเดชพระคุณองค์ประธานได้มอบโลกเกียรติคุณทุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีพระอภิธรรมและโลกเกียรติคุณแด่ผู้อุปถัมภ์สำนักศาสนศึกษาอันเป็นการสานต่อเจตนารมณ์พระเดชพระคุณพระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคลมหาเถระในโอกาสนี้กล่าวขอเบิกตัวรายนามผู้เข้ารับโลกเกียรติคุณในฐานะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและครูสอนพระปริยัติธรรมดีเด่นผู้เข้ารับทุนการศึกษาแผนกบาลีแผนกพระพิธรรมและผู้ประถมสำนักศาสนศึกษาดังนี้ลำดับที่หนึ่งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิพระมหาวิทูลภูริเมธีปริยัติธรรม9ประโยคนิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ1ลำดับที่2พระมหาสอสันตมโนนักธรรมชั้นเอกปริยัติธรรม6ประโยค
ศาสนศาสตร์บัณฑิตครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีดีเด่นลำดับที่3พระมหานรงฤทธิ์ถิติสัมปันโนนักธรรมชั้นเอกปริยัติธรรม4ประโยคครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมดีเด่นลำดับต่อไปเป็นรายชื่อผู้เข้ารับทุนการศึกษาแผนกบาลีประจำปี2566ลำดับที่1พระมหาบรรจบลิขิตกิตติวุฒโธปริยัติธรรม6ประโยคลำดับที่2พระมหาเยงป๋อกิตติเมธีปริยัติธรรม6ประโยคลำดับที่3สำเนียนป๊อกคำศรีปริยัติธรรม6ประโยคลำดับที่4สำเนียนพศวัตอินทวัตปริยัติธรรม6ประโยคลำดับที่5สำเนียนสอนรามกันทพงศ์ปริยัติธรรม6ประโยคลำดับที่6พระมหาสราวุธสุทธิมโนจรเกิดปริยัติธรรม5ประโยคลำดับที่7สำเนียนภูมินทร์ผันพักปริยัติธรรม5ประโยคลำดับที่8สำเนียนชนกชนนนทลีวรดาปริยัติธรรม5ประโยคสำเนียนนรงฤทธิ์พรหมพินิจปริยัติธรรม4ประโยคสำเนียนนรากรโพธิชนะปริยัติธรรม4ประโยคสำเนียนพรศักดิ์ชีวพิพัฒน์กุลปริยัติธรรม4ประโยคพระเชิดชายจิตตธรรมโมปริยัติธรรม3ประโยคพระนรงชัยอภิชยวัฒโนปริยัติธรรม3ประโยคสำเนียนนำโชคพลนำปริยัติธรรม3ประโยคสำเนียนณัฐพงษ์จารันปริยัติธรรม3ประโยคสำเนียนกิติศักดิ์จอมวิลาศปริยัติธรรม3ประโยคสำเนียนเซงมัวประโยค1 2และสำเนียนภาคภูมิอินทชัยลำดับต่อไปเป็นบาลีศึกษาลำดับที่1แม่ชีวาสนาทองสันบาลีศึกษา8ประโยคลำดับต่อไปเป็นแผนกพระอภิธรรม1พระสิริพลปันดิโตจุลอภิธรรมมิกเอก2พระเชิดชายจิตตธรรมโมจุลอภิธรรมมิกเอก3พระนัททันอัคคปัญโยจุลอภิธรรมมิกเอก4พระธีราธรจิรธรรมโมจุลอภิธรรมมิกเอก5พระบุญชนะสมจิตโตมัชฌิมอภิธรรมมิกตรี6พระธนกรจิตตปุญโยมหาอภิธรรมมิกตรีนางสาวพันนีโตน้อยมหาอาภิธรรมมิกเอกนางสาวธนัญญาฐานีมหาอาภิธรรมมิกเอกผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมพรปินทยาประธานมูลนิธินิโรธารามรับแทนสิกขมนาและภิกษุณีแม่ชีนลักษณ์พูดปุ่นสกุลมัชฌิมอาภิธรรมมิกโทแม่ชีสรัญญานักรบมัชฌิมอาภิธรรมมิกตรีแม่ชีพรปวีเนียมสุวรรณจุลอาภิธรรมมิกเอกแม่ชีพัคนากิติคุณจุลอาภิธรรมมิกโทนางแคทเธอรีนอีจอห์นสตันจินดาพรจุลอาภิธรรมมิกเอกคุณกิจจายชัยอาจจุลอาภิธรรมมิกตรีและโทนางจุรีคัมภีระจุลอาภิธรรมมิกตรีและโทนางสิวาพรขจรศักดิพันธ์จุลอภิธรรมมิกตรีและนางสาวเบญจมาศเหมือนสุทธิวงศ์จุลอภิธรรมมิกตรีลำดับต่อไปเป็นผู้อุปถัมภ์สำนักศาสนศึกษาลำดับที่1พระมหาเจษฎากรวิสุทธิรังสีวัดบึงสีไฟพัทรารามจังหวัดพิจิตรลำดับที่2พระสาวิทสัญญโตลำดับที่3พระมหารัชชานนท์ศาสนกิตติปริยัติธรรม9ประโยคนาคหลวงลำดับที่4พระอัครพลธนัญชโยรับแทนแม่ชีสว่างสินทักษัพลำดับที่5แม่ชีจิตราวิมลสุรวียานนท์ลำดับที่6คุณสุพรปณิธานสิริกุล
น้อมกราบขอบพระคุณในเมตตาของพระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค7เจ้าวาดวัดปฐุมคงคาอย่างยิ่งที่ได้โปรดเมตตาเป็นประธานในพิธีในการมอบทุนการศึกษากล่าวขอน้อมกราบอาราธนาพระเดชพระคุณได้กล่าวสัมโมทนียกถาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อคณะผู้บริหารพระภิกษุสามเณรตลอดจนถึงญาติโยมสาธุชนทุกท่านเป็นลำดับไปขอกราบอาราธนาครับน้อมกราบขออภัยครับมีอีกท่านหนึ่งขออภัยนะครับตกหล่นผู้รับโลกเกียรติคุณในฐานะผู้อุปถัมภ์สำนักศาสนศึกษาวัดพระธาตุศรีจอมทองอีกท่านหนึ่งขอเจริญพรเรียนเชิญคุณอัธยาฟองกันทาขอเจริญพรเรียนเชิญขอถวายความเคารพอย่างสูงยิ่งแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมมงคลสิริมังคละมหาเถระอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมเชียงใหม่แล้วก็อดีตเจ้าวาดวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารที่เคารพอย่างสูงยิ่งขอโอกาสถวายความรบแด่หลวงพ่อเจ้าคุณเทพวัดล้านนาแล้วก็เจ้าคุณเทพวชิราธิบดีเจ้าวาดวัดป่าดาราพิรมถูกของบ้านไม่รู้วงเต้นมาเป็นประธานพระคุณเทเจ้าคุณมงสุวรรณเมธีเจ้าวาดพระวัดที่ท่าสีจำทองพระเทราเทระทุกรูปที่มาร่วมพิธีพร้อมทั้งผู้เข้ารับรางวัลนักธรรมบาลีและพระวิธรรมทุกรูปทุกท่านขอเจริญพรท่านนายอำเภอจอมทองท่านผอ.สจ.จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพวกเราซึ่งเป็นศิษยาสานุศิษย์แด่หลวงพ่อพระพรหมมงคล
สิริมังคละมหาเถระซึ่งท่านมีชนมายุครบ100ปีชาตกาลถือว่าสำคัญอย่างยิ่งหลวงพ่อจากเราไปเป็นเวลา4ปีชั่วอึดใจเดียวที่หลวงพ่อท่านถึงมรณะการละสังขารไปเมื่อวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2563เป็นเวลา4ปีเกือบ4ปีแล้วก็วันนี้เป็นวันครบรอบชาตการของ100ปีชาตการของหลวงพ่อทางวัดพระธาตุสีจำทองซึ่งนำโดยท่านเจ้าคุณสุวรรณเมธีเจ้าวาดเจ้าคุณศรีศิลปาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7พร้อมทั้งพระเทราเทระภิกษุสามเณรบ่าวสุปสิกาของวัดพระธาตุสีจำทองก็ได้มีสมณฉันท์ร่วมกันจัดบำเพ็ญทักษิณาเพื่ออุทิศเพิ่มเมตตาประหวนไปถวายให้หลวงพ่อพระพรหมมงคลท่านทั้งหลายหลวงพ่อจากเราไปแล้วก็มีชนมายุครบ100ปีชาตกาลในวันนี้แม้ท่านจะจากเราไปก็ในส่วนร่างกายแต่คุณธรรมของท่านก็จารึกแล้วก็ซาบซึ้งอยู่ในจิตใจของเราผู้เป็นศิษยานุศิษย์ทุกท่านดุจองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้พระองค์จะเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานไปถึง2566ปีแต่คุณพระคุณของพระองค์ก็ยังปรากฏอยู่ที่สำคัญที่สำคัญก็คือสามประการด้วยกันคือหนึ่งพระปัญญาที่คุณสองพระบริสุทธิ์ที่คุณแล้วก็สามพระกรุณาที่คุณพระคุณทั้งสามนี้ให้เราระลึกนึกถึงอยู่ในจิตใจของหัวใจของชาวพุทธเราทุกคนแม้พระองค์เสด็จดับขันไป2566ปีแล้วก็ยังกล่าวโดยความสำนึกขึ้นอยู่ในจิตใจว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะถึงแปลภาษาไทยว่าขอความนอบน้อมจงมีแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองหรือเป็นผู้แจกแยกธรรมถ้าจะพูดศัพท์เฉพาะก็คือพระกวาโตนั้นเป็นพระมหากรุณาคุณอารโตเป็นพระบริสุทธิ์ที่คุณว่าสัมมาสัมพุทธัสสะก็เป็นพระปัญญาคุณนี่ถ้านับเรียงตามประโยคบาลีไวยากรณ์ก็ย้อนมาในด้านการศึกษาพระปริยัติธรรมหลวงพ่อท่านเป็นนักปฏิบัติแล้วเป็นนักปริยัติด้วยนักปฏิบัติด้วยปริยัติก็คือท่านหลวงพ่อท่านจบต้องทำชั้นเอกแล้วก็ปฏิบัติท่านสร้างสำนักปฏิบัติว
ิปัสสนาขึ้นมาครั้งแรกแล้วก็ท่านก็สืบสานต่อยอดมาจนถึงท่านมาอยู่ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้เป็นเจ้าวาดวัดที่พระศรีจอมทองจากวัดลำเปิงตะโปธารามมาแล้วก็ท่านก็มุ่งมั่นส่งเสริมให้มีการศึกษาพระริยธรรมไม่ว่าเป็นนักธรรมบาลีจนปรากฏผลการเรียนการสอนการสอบได้เป็นนักหลวงถึง 4-5 รูปด้วยกันแล้วก็เป็นเรียนธรรม9ประโยคก็หลายองค์ที่จะเพราะเป็นนักหลวงนักถึง5องค์นี้กันองค์แรกก็คือพระมหาธนวัฒน์ที่เป็นโฆษกพูดอยู่เมื่อกี้แล้วองค์สุดท้ายก็อุปสมบทเมื่อวันที่8ก็เป็นนาคหลวงได้สร้างเกียรติยศชื่อเสียงให้แก่สำนักศาสนศึกษาวัดพระธาตุศรีจอมทอง